ปกติเวลาไปพื้นที่อุทยานต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าแต่นักท่องเที่ยวเขาสังเกตว่าเก็บค่าเข้าก็แพงวิวทิวทัศน์ไม่เห็นสวยเหมือนในภาพพอเข้าไปชมด้านในแล้วกลายเป็นว่าไม่ได้เล่นน้ำตกนะให้เสียค่าล่องแพอีกต่างหากก็เลยโวยวายใส่เจ้าหน้าที่ตามคลิปค่ะมันสมบัติชาติมันไม่ใช่บ่อปลาครับที่บ้านผมยังสวยกว่าผมพูดเลยมันคือการแขกตาเข้าใจไหมครับมันสมบัติชาตินี่คือคนไทยมาเที่ยวร้อยเหงื่อแพงเกินผมบอกเลยบอกให้เจ้าหน้าที่ที่นี่หรือว่าผอ.ไปดูที่สุราษฎร์บ้างสวยกว่านี่เป็นร้อยเท่าเขายังไม่เก่งขนาดนี้เลยเนี่ยก็จ่ายพันหนึ่งแล้วก็ไม่เจออะไรแพงมากเลยมันถือว่าไม่แพงหรอกครับถ้าเราถ้ามันถ้ามันเกินเนี่ยคนละร้อยมันว้าวจริงว่ามันดูเหมาะสมราคามันไม่เป็นบอกเลยว่าเกินไปมันไม่ใช่ต่อมาพี่ที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เห็นในคลิปเนี่ยเขากำลังโวยวายใส่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติของไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีปรากฏว่าคลิปนี้พอถูกแชร์ออกไปคนเข้าไปวิจารณ์สองฝ่ายเลยทั้งฝ่ายหนึ่งบอกโอ้ร้อยหนึ่งเองก็ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะเหมือนเป็นค่าบำรุงเขาส่วนอีกฝ่ายหนึ่งกำลังจะชี้แจงบอกโอ้มันไม่สวยแล้วเข้าไปเนี่ยคุณเก็บแพงขนาดนี้ผมมาเป็นสิบสิบคนเก็บไปเป็นพันเนี่ยมันเกินไปหรือเปล่าและผมเป็นคนไทยด้วยล่าสุดเรามีโอกาสคุยกับพี่เสื้อขาวในคลิปเลยคุณอานนท์หมื่นเสงฮะซึ่งเจ้าตัวเองเป็นคนสุราษฎร์ธานีเมื่อกี้จะได้ยินในคลิปเนาะแกบอกว่าไปเที่ยวบ้านผมดีไหมบอกปลาคาร์ฟสวยกว่าตั้งเยอะไม่ต้องเสียเงินมากกว่าขนาดนี้ถ้างั้นเดี๋ยวจะไปบอกเจ้าหน้าที่ที่สุราษฎร์ให้เก็บเงินบ้างพี่แกบอกแบบนี้นะพี่อานนท์แกบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยฮะช่วงเกิดเหตุเนี่ยผมเป็นช่วงกลับผมไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ตอนเข้าไปเนื่องจากไม่ได้คิดว่าจะมีเรื่องตอนที่กำลังโต้เถียงกันเนี่ยเนื่องจากว่าผมไม่พอใจผมเข้าไปด้านในแล้วผมยอมเสียร้อยหนึ่งผมไปสิบคนนะจ่ายไปพันกว่าบาทเสร็จปั๊บเข้าไปเสียค่าที่จอดรถพอเสียที่จอดรถเสร็จมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาหาผมไม่แน่ใจเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานหรือเป็นใครแต่มาบอกว่าพี่ไปล่องแพไหมเพราะถ้าไปเที่ยวตรงเนี้ยมันไม่สวยหรอกเขางงเลยพี่อานนท์บอกผมเสียมาร้อยหนึ่งแล้วนะใช่แล้วมาเป็นสิบคนก็พันหนึ่งอะแล้วต้องเสียค่าล่องแพอีก1,500ถึงจะไปที่ที่สวยค่ะปรากฏผมบอกงั้นไม่เอาผมไม่ไปล่องแพผมจะมาเล่นน้ำเฉยๆปรากฏพอไปถึงไปเจอแค่เหมือนเป็นทางน้ำไหลทางน้ำไหลที่ว่าเนี่ยน้ำแค่ตะตมแล้วมันเล่นไม่ได้แล้วคนเยอะเขาบอกโอ้โควิดด้วยเลยตัดสินใจกลับเลยฮะเสียไปแล้ว1,100พอกลับออกมาปุ๊บก็เลยมาคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เหมือนพูดจาไม่ค่อยดีก็เลยตัดสินใจอัดคลิปพออัดคลิปปุ๊บเขาบอกเขาไม่ได้จะไปโวยวายอะไรเลยแค่อยากจะไปเหมือนเสนอแนะให้ทางสถานที่ท่องเที่ยวอย่าแหกตาคนเขาบอกแบบนี้ฮะตอนเข้าเราก็เข้าปกติเราก็จ่ายค่าเข้าคนละร้อยแล้วก็มีค่าจอดรถอีกรวมๆแล้วก็ประมาณ1,100แต่พอเราไปจอดรถตรงจุดจอดรถข้างในใช่ไหมครับจะมีเจ้าหน้าที่อีกชุดมาเดินมาหาเราว่าตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกไม่สวยน้องต้องไปล่องแพผมแต่อ้าวพี่แล้วคนละเท่าไหร่ครับน้องต้องเหมานะคะ1,500บาทในนี้ไม่มีอะไรค่ะมีแค่นี้พวกผมจะได้เล่นน้ำตรงไหนเราบอกว่าเอ้ยพี่ผมไม่ไปหรอกครับถ้าว่า1,500เพราะว่าผมเพิ่งมาจากล่องแพไปนอนแพมา1คืนแล้วเราอยากมาเล่นน้ำเราก็จินตนาการว่ามันต้องแบบสวยถูกต้องไหมครับตามในคลิปที่เราดูมาแต่จริงๆแล้วอ่ะในคลิปตามที่ว่าอุทยานรีวิวอ่ะต้องล่องแพไปอีก1,500บาทครับล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติชี้แจงนะคะคุณผู้ชมเอาเรื่องอัตราค่าเข้าบริการก่อนจริงๆอัตราค่าเข้าใช้บริการมีประกาศบังคับใช้ตั้งแต่ปี2558นะคะไม่ได้บังคับใช้ในเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมามีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี58กำหนดชัดเจนผู้ใหญ่ค่าเข้า100เด็ก50ชาวต่างชาติผู้ใหญ่300ชาวต่างชาติเด็ก200แล้วก็เบื้องต้นล่าสุดเนี่ยทำการติดต่อไปยังผู้ใช้ TikTok ที่ชื่อคุณอานนท์แล้วทำหนังสือชี้แจงทำความเข้าใจแล้วถึงเรื่องการเก็บค่าบริการว่าเป็นไปตามระเบียบอุทยานแล้วผลบังคับใช้ใหม่เขาบอกว่าอยากให้ลดราคามันมีการจะลดจริงๆแต่ผลมันบังคับใช้คือ7มิถุนาลดค่าเข้าเหลือ60บาทสำหรับผู้ใหญ่เด็ก30ถือว่าจบเรื่องนี้ก็ถือว่าได้รับการคอมเพลนแล้วก็การเสนอแนะไปเป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ